อะไรกันนะขนาดหลงงอกันวะไม่อะครับวันนี้ไม่มีหลงงอกบ้าข้างกับหลงงอกยินไหนพวกคนจะทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศในที่สุดจะไปทั่วโลกครับความจริงก็จะพร้อมต่อต่างประเทศเพราะว่าคนไทยเราช่วยกันมาเยอะ20กว่าปีมันคล้ายๆกับว่าคนบ้านเมืองเราเนี่ยของดีเนี่ยมองไม่เห็นกันเอาแต่ของชั่วร้ายเข้าประเทศเอาแต่ของชั่วร้ายให้กับประเทศชาติของชั่วร้ายหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของสารเคมีลงในพื้นดินมันไม่รู้ไม่ชี้เรื่องอะไรหรือมันแกล้งเซอร์หรือมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าซ่อนเร้นอยู่ทำไมถึงไม่ได้มองเห็นผู้คนที่เขาออกแรงทำไร่ไถนาสุดท้ายก็มีแต่โรคภัยไข้เจ็บมันก็มาเดือดร้อนทางด้านสาธารณสุขยิ่งสาธารณสุขบ้านเราบอกว่ารักษาฟรีทุกโรคยิ่งเป็นแมงเม่าวิ่งเข้ากองไฟครับเสร็จแล้วก็วนกันอยู่อย่างเงี้ยไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ออกไปไหนไม่เป็นเลยถ้าผมพิจารณานะฮะ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยไม่ต่างจากเมงเม่า บินเข้ากองไฟสำนวนเนี้ยถ้าคนมีปัญญาก็คิดได้ไม่มีปัญญาเนี่ยเลิกคุยกันเลยเนาะครับผมไม่จะว่าไงล่ะอ่ะไหนๆก็มาถึงที่แล้วก็เอาพละกำลังไปนะครับสองมือเปล่านี่ให้กำลังจริงไหมสังเกตตัวเองนะว่าร่างกายอ่อนเพลียหรือยังไงก็ตามทีนะคำตอบจะออกมาเองนะครับเพราะนี่อันนี้มันเรื่องเป็นเรื่องราวของการแพทย์แบบอะไรเขามีการแพทย์แบบองค์รวมนะเขามีการแพทย์แบบนะแบบทางเลือกเขามีการแพทย์แบบแผนตะวันตกซึ่งเขาเรียกว่าปัจจุบันลุงหมอบอกว่าการแพทย์ธรรมชาติเห็นผลในปัจจุบันวัดกันที่ความรู้สึกแต่ความรู้สึกเนี่ยทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะมาสร้างเครื่องมือวัดความรู้สึกของมนุษย์ได้แต่ธรรมชาติมันสามารถรู้กันได้ในนาทีต่อนาทีโอเคนะสังเกตนะเอาล่ะ สองมือเปล่านี่แหละครับดูซิว่ามันให้ผลประการใดบอกนะครับเป็นพี่ชายที่ไหนก็ไม่รู้นะครับนำน้ำมาให้ด้วยความประหลาดใจก็เข้าไปถามไถ่นะครับก็ได้ข้อความมาว่าประสบความสำเร็จเมื่อตั้งแต่ปีเท่าไหร่นะพี่ชาย52 53ติดตามลุงหงตั้งแต่52 53แล้วก็มี
วอร์ดดิ้งที่ประจำใจก็คืออะไรนะครับน้ำเป็นยังไงครับน้ำเป็นยาจริงๆมันเป็นชะลอมาตั้ง20กว่าปีแล้วคือน้ำทุกหยดเป็นยายาทุกมิตรเป็นพิษมันถึงวันนี้เพิ่มด้วยยาเนี่ยนอกจากเป็นพิษแล้วจะเป็นเสพติดด้วยครับเออยาเป็นเสพติดกินแล้วก็บอกว่ายาไงเห็นยังเห็นไหมโง่หรือฉลาดเออเสพติดแท้ๆยังบอกว่ายาอยู่เห็นไหมครับนี่คือคนบ้านเรานะดูซิว่าเอาสมองส่วนไหนคิดเนาะเห็นเก่งกันจังพวกที่รู้จักมักคุ้นกับเรื่องสมองเก่งกันจังถามว่าสมองส่วนไหนคิดสุดท้ายนะฮะในสุดแล้วก็จะตายกันทั้งประเทศนี่ดีกว่าเออปลอกกันอย่างเงี้ยโอเคไหมครับครับของดีๆมีให้สัมผัสได้โดยที่ไม่ต้องใช้เลยนิดเดียวก็ไม่มีใช่ไหมฮะยิ่งคนที่เขาทำแจกกันเห็นไหมคนหมื่นเป็นแสนแทนที่จะช้อนยกขึ้นมาทำสินค้าขายออกทั่วโลกเหมือนกันมีประเทศหนึ่งเขาทำอินซูลินออกมารักษาเยียวยาพวกเบาหวานประเทศเขาเนี่ยไม่มีโจรผู้ร้ายเลยประเทศเราพอมีแล้วไม่ช่วยหรือจะให้จนต่อไปอีกมันโง่นะครับเออมันโง่นะผมหวังอย่างเดียวว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37เท่านั้นนะฮะที่จะมาช่วยนะครับประมาณสัก10ไม่เกิน15ปีครับเด็กรุ่นนี้จะมาช่วยผู้คนบ้านเมืองเราเพราะผมจะรู้ดีว่าเขาคิดอ่านยังไงอยู่ครับเขาเห็นมาตลอดเวลาผู้ใหญ่บ้านเมืองเราเนี่ยมันรุ่นสู่รุ่นกันมานู่นตั้งแต่อยุธยานั่นแหละครับอย่าว่านั่งขี้คุยไปนะขาดว่าประเทศชาติไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครนะความจริงแล้วอันนั้นเป็นเพียงนิตินัยแต่ทางด้านพิตินัยโทษทีสุภาพหน่อยได้ไหมเนี่ย ขออนุญาตนะ ขอคำสุภาพหน่อยได้ไหมเนี่ยอยู่ในอุ้งบาทาเข้ามาตลอดยังไม่รู้สึกรู้สากันหรือจะให้สิ่งเรื่องกันกินก่อนจึงจะรู้สึกรู้สาว่าคนไทยนะมีดีแล้วก็ไม่ส่งเสริมกัน ใช่ไหมครับเออคนเขาทำเพื่อสังคมก็มีเยอะแยะไปเห็นตำตากันอยู่นะฮะไม่ได้ของเขาเนาะพูดมากไปก็แล้วก็หาที่อยู่ไม่ได้บ้านเมืองเราเป็นเนี้ย ใช่ไหมสุดท้ายมีแต่รับชอบไม่เคยรับผิดถึงวันนี้ก็ยังมีนั่งเถียงกันอยู่ไม่ใช่เรื่องยาเรื่องเพศสัตว์คนที่ไม่ได้รู้เรื่องราวเรื่องของการปรุงแต่งยาเลยมีอำนาจจ่ายยาเป็นอาชีพสงวนกันจังจะแบ่งให้คนอื่นเขาจ่ายยาหน่อยก็ไม่ได้ก็แปลว่าอำนาจตรงนี้มันโอ้โหนะมันอาชีพมันต้องจำหน่ายจ่ายแจกการยิ่งมีคนไหนที่แบ่งเบาคนนั้นก็จะยิ่งดีสิครับมันจะคงว่าจะหาอะไรอำนาจจะโดนนะจริงๆว่ะพูดแล้วก็เสริมคำสุภาพไว้หน่อยเมื่อกี้นี่น่ารักกันนักกันหนาหายใจเอาของเราก็หายใจเอาเรียวแรงไปไปประกอบสมาชีพชอบซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานคำนี้ก็พูดกันมา20กว่าปีแล้วผ่านวิทยุก็ดีผ่านไหนๆก็พูดผ่านมาตลอดก็ครับเป็นไงหายใจให้คอเป็นไงรู้สึกอะไรขึ้นมาบ้างไหมโล่งครับไปหาหมอเขาให้ยาความดันมาบอกไม่กินของไว้ที่ห้องนี่นั่งนี่กินความดันมั้งข้างหลังกับความดันนี่กับความดันถ้ามาสองแผงสองขนาดก็แต่ก่อนไม่กินไม่เห็นจะเป็นไรเลยครับก็ยังปกติดีแล้วไปหาหมอเขาตรวจว่าความดันสูงให้ยาลดมาก็เลยยังไม่ได้กินดีแล้วที่ไม่กินเอาพิษใส่ร่างกายบอกให้กันเลยผมท้าด้วย
ใครบอกว่ายาเป็นยาอามาสารก็สอบปากมาด้วยนะจับยัดปากมาให้ดูกันแล้วจริงไม่ต้องไปพิสูจน์ตรงไหนหรอกที่บอกว่าดีนะสู้อากาศไม่ได้ครับอากาศเป็นยาต่อไปนี้นะน้ำเป็นยาครับน้ำทุกหยดเป็นยายาทุกเม็ดเป็นพิษทุกวันนี้ยาทุกเม็ดเป็นเสพติดต่อซ้ำไปกินเช้ากับวันเย็นสั่งให้ชาวคนนั้นให้กินถูกกฎหมายด้วยเห็นไหมฮะสุดท้ายก็เรื่องสุขภาพคนบ้านเมืองเรามีแต่เตี้ยลงสารวันเตี้ยลงถามว่ากลุ่มถ้าผมคิดดูเองนะฮะเราแบ่งคนอยู่3กลุ่มกลุ่มสูงสุดเขามีสตุ้งตังเขาไม่มาหรอกจ่ายเข้าไปนอนโรงพยาบาลอยู่3เดือนขึ้นจ่ายไป14ล้านจ่ายไปแล้วมีตัวตนด้วยนะแค่หายใจระดับนิดหน่อยเองไปเจอเข้ากระบวนการเท่านั้นนะครับดีเขาจ่ายเขาหัวรอไปเรื่อยแหละครับแต่ที่สุดแล้วไม่มีเรี่ยวแรงทุกวันก็จะไม่มีเห็นไหมครับนั่นคือหมดไป14ล้านบาทที่เรียบร้อยแล้วแค่นั้นนั่นคือส่วนของเขาเราไม่เกี่ยวเห็นก็บอกว่าแน่นักแน่นาก็เงินเขาไม่ใช่เงินของเราเนาะครับเล่าสู่กันฟังอันนี้ถือว่าคนที่มีฐานะชั้นท็อปก็ได้กันนะต่อมาผู้มีการศึกษาอีกการศึกษาสารพัดอันนี้ก็เหมือนกันพวกวิทยาศาสตร์จ๋าเนี่ยสุดท้ายก็ใช้แต่อุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาบำรุงเรือส่วนตัวรอโอกาสว่ามาฟังบรรยายวันเดียวมาไม่ว่างแต่ตัวฐานล่างเนี่ยเวลาเนี่ยเห็นไหมต่ำกว่าเมื่อกี้เนี่ยประมาณสักคนเท่ากับเท่าไหร่60% 70%เนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยที่บอกว่าอะไรนะรักษาทุกโรคฟรีอ่ะเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับเป๊กแมงเม่าบินเข้ากองไฟโอเคไหมครับเพราะคนนี้ก็สั่งซื้อเข้ามาท่านอุปกรณ์การวัดการตรวจโอ้โหแพงก็แพงสุดท้ายก็พอเวลาจะถึงขั้นรับผิดชอบรับผิดไม่เคยมีพอจะมีปุ๊บตั้งกรรมการสอบก็คนภายในนั่นแหละครับเห็นไหมครับนั้นต้องมีกระทรวงตั้งกระทรวงไว้กระทรวงหนึ่งประเทศไทยเนี่ยกระทรวงตรวจสอบโอเคไหมมันถึงจะคานกันได้นะผมว่ากระทรวงตรวจสอบถ้ามีการร้องทุกข์เรื่องอะไรก็ตามทีต้องให้กระทรวงเนี่ยเข้ามาตรวจสอบไม่ใช่ตั้งขึ้นมาเองโอเคไหมเออใช่นะครับลูกน้องทำผิดหัวหน้าสั่งตรวจสอบก็คนภายในแต่งตั้งกันมาครับสุดท้ายก็เขาเรียกอะไรเงียบเกียร์เสียหรือเปล่าเกียร์เสียเกียร์เสียเออประมาณนั้นนะครับสุดท้ายก็จบไปเรื่องก็หายไปเป็นมันนี่มานานมากครับมานานมากแต่มันอยุธยาแตกแล้วนะไม่รู้ไว้นะแล้วปีไหนมันจะหมดจากแผ่นดินไทยเนาะก็หวังว่าเด็กเกิดหลังมกราคมปี37เนี่ยครับเขาจะมาช่วยขีดเส้นเอาไว้บอกให้ทราบไว้นะมีใครมีลูกหลานก็ดูแลให้ดีๆหน่อยเพราะว่าคนรุ่นนี้ผมจะรู้ว่าเขาอัจฉริยะผมอยู่ด้วยส่วนตัวผมเองครับรู้โดยเซนส์ของเองรู้โดยศักยภาพส่วนตัวผมเองนะเพราะฉะนั้น การที่เห็นเป็นเช่นนี้ให้รู้ซะว่าเราเกิดก่อนเขาเนาะนี่คือปัญหาของคนเกิดก่อนเด็กเกิดหลังมกราคม37เพราะฉะนั้นรุ่นนี้ก็จะดูแลต่อไปนะครับของเราก็ดีแล้วนะครับเป็นหนึ่งในตัวอย่างของผู้คนจะมีแต่ฟังแต่วิทยุถามจริงเถอะในยุคที่ผมทำวิทยุมันน่าตกนะครับผมพูดจาผ่านวิทยุกวนไหมกวนโอยไหมก็เพราะว่าผมก็ศึกษาพุทธศาสนามาก็ค่อนข้างเยอะแล้วผมก็คิดในใจเจ้าชายสิทธัตถะก่อนจะถึงภาวะเป็นพระพุทธเจ้านั้นมีได้ยินพินสามสายแล้วพินสามสายนั้นใครเป็นคนไปบรรเลงให้ฟังรู้ได้ยังไงว่าจะต้องตายแน่นอนก็เลยพระไตรปิฎกมันเป็นอย่างนี้เหรอครับว่าความตรงนี้ผมอธิบายว่าไงจำได้ไหมจำเข้าล้างได้ไหมความตอนนี้ตอนนั้นจำได้ว่าเป็นอะไรนะเป็นบุคลาธิฐานอะไรสักอย่างว่าให้
ตึงเกินไปก็ไม่ดีจนเกินไปก็ไม่ได้ต้องพอดีอะไรแบบนี้ครับใช่เป็นลักษณะบุคลิกฐานก็คล้ายๆกับว่าคือตัวของพระองค์เนี่ยไม่มีพระอนุกรมพระแหวแล้วครับไม่มีหรอกที่มาเด็ดเป็นสามสายสายตึงสายหย่อนสายกลางอะไรไม่มีเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในตัวพระองค์เองนั่นคำพูดผมแหละเราจะรู้โดยภาวะภายในพระองค์เองอุ้ยมันคนจะตายเนาะมันก็ต้องกึ๊กเฮ้ยไม่ไหวไว้อดอาหารคาวเนี่ยไม่ไหวแล้วต้องกินแล้วก็แค่นั้นเองต่อมาก็มาพลิกขั้วในการปฏิบัติอีกนึงประกอบกับใครล่ะพระฤาษีเดินตามห้าคนที่เราว่าปัญจวัคคีย์แยกย้ายกันไปก็เหลือแต่พระองค์คนเดียวก็คุยกับตัวเองนั่นแหละครับโอเคไหมคุยตัวเองนั่นนะไม่มีพระอินทร์พระพรหมหายเหี่ยวเฉยมาวุ่นวายตรงนั้นเพราะว่าเนื้อเยื่อพระพุทธองค์มันทำงานเองหรือว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในกายพระองค์เองมันเป็นคำถามย้ำพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในพระวรกายของพระองค์เองตั้งแต่ศีรษะมาก่อนที่ตรัสรู้ช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่พลังงานบริสุทธิ์ในกายพระองค์เองทำงานทั้งหมดโอเคนะพระเดชพระองค์มีเนื้อในทางด้านพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่แข็งแรงคือพลังปัญญาจนมันเลยพลิกขั้วก็เลยกลายเป็นจากเจ้าชายสิทธะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้บวชสวมในพระวรกายของชายสิทธะโอเคนะภาพนี้คงมองออกนะไม่ใช่คำว่าบวชตรงนั้นจากนั้นมาก็ไปร่วงรู้สารพัดที่จะรู้ยังสงสัยอยู่ว่าตอนเป็นเด็กเจ้าชายสิทธะเป็นทำสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเขาบอกว่าแต่ปิฎกบอกว่าดวงอาทิตย์ไม่สามารถหันเหไปไหนคือให้ล่มเงาอยู่ตลอดแสดงว่าตอนนั้นเขาได้สภาวะอะไรถ้าถามผมผมจะตอบว่าทั่วๆไปก็มันจะบอกว่าพระองค์เมื่อเวลามีอายุประมาณ18ขวบ18พรรษาพระชนชาตินะครับไปในงานของแรกนาขวัญนะผู้พระมหากษัตริย์เวทไปลงทุ่งนาแล้วแรกนาขวัญใครๆก็ไปหมดแต่เจ้าชายสันนั่งอยู่ที่ร่มไม้เอ้ยตั้งแต่ประมาณสักเก้าโมงเช้าบ่ายโมงบ่ายสามโมงแล้วร่มไม้ไม่เห็นหายหนีไปไหนยังเป็นเงาให้กับพระองค์อยู่ถ้าผมอธิบายตรงนี้นะผมบอกว่านั่นแหละฮะความเป็นพระเจ้าอยู่ในพระร่างกายเจ้าชายสันเรียบร้อยแล้วแต่ณวันนั้นเจ้าชายสันยังไม่รู้สึกตัวเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นหนึ่งเดียวของจักรวาลง่ายๆคือดวงอาทิตย์ทำอะไรไม่ได้เลยโอเคไหมครับดวงอาทิตย์ไม่สามารถที่จะทำอะไรพระวรกายของเจ้าชายสันได้เลยถ้าผมตามอธิบายตรงนี้ก็คือความนี้แหละแต่ในยะตรงนู้นก็บอกว่าแค่นั้นก็สิบแปดก็ถึงขั้นพระโสดาบันแล้วแค่นี้ก็มีคำว่าปฏิหารเกิดขึ้นผู้รู้เห็นในอาณาบริเวณนั้นก็รู้ได้เอ้ยมันก็คงแปลกมันไม่แปลกในรูปชายพระมหากษัตริย์คนเดียวเนาะทุกคนก็ทึ่งอยู่แล้วในส่วนนั้นแต่ภาวะภายในมันเหนือกว่าชั้นจริงจริงง่ายๆคือง่ายๆคือดวงอาทิตย์ทำอะไรเจ้าชายจะไม่ได้เลยโอเคนะบางครั้งมึงหยุดนิ่งได้ก็แล้วกันไอ้ดวงอาทิตย์เอ๋ยกูบางครั้งมึงหยุดนิ่งได้ก็แล้วกันเห็นไหมนั้นจึงมีร่มเงาปกคลุมตลอดตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงกลับมาพอมองเห็นภาพไหมผมจะบายเนี่ยครับเอาเชิญต่ออีกครับก็ฟังหลวงปู่เทพโลกุณดอนก็ว่าสภาวะนี้คือแค่อะไรนะงูช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นครับโอเคนะนั่นก็คือนั่นนึงผมบอกว่าผมเป็นคนพูดเองนะผิดขอรับผิดผู้เดียวครับพูดต่อไปนี้ความจริงพูดผ่านวิญญาณกันเยอะแล้วล่ะครับผมบอกว่าคำว่าคนไทยจะรู้จักลบประหยัดราชบุตรโดยทั่วไปมีผู้คนสงสัยว่าพระองค์คือใครถ้าถามผมผมตอบว่าผู้ไร้ร่องรอยโอเคนะผู้ไม่หลับไม่มีหลับไหนกลางคืนก็ไม่หลับกลางวันก็ไม่หลับแล้วก็ไร้ร่องรอยแน่นอนเอาล่ะถอยแล้วมาอีกหนึ่งก้าวอีกทีนึงคนไทยเรารู้จักคำว่าหลวงพ่อเทพบุตรดอนนะครับถอยอีกทีนึงผมบอกว่านั่นแหละคือพระมหากัสสปะ
ในนั่นคือพระมหากัสสปะในบริบทหนึ่งที่เป็นสาวกพุทธเจ้าณวันนั้นมันมีบทความตัวหนึ่งว่าวันหนึ่งมหาเศรษฐีใดๆก็ตามทีนิมนต์พุทธเจ้ารวมทั้งคณะไปฉันเพลฉันเช้าอะไรก็ว่ากันไปนึกภาพไม่ได้นะคณะทำงานเอ่ยคณะสาวกก็เดินทางไปตามพุทธเจ้าด้วยในขณะนั้นเองพระพุทธเจ้าได้ถอดพระสาภาสังขาติให้กับพระมหากัสสปะเอาไว้โอเคนะประหนึ่งเป็นในว่าถ้าฉันไม่อยู่เธอทำหน้าที่แทนฉันหน่อยนะโอเคนะภาพเป็นตัวครับพระหลานก็คุยกันแค่เหลือบตาก็รู้แล้วถ้าไม่มีฉันเธอทำหน้าที่ฉันแทนฉันหน่อยประมาณนั้นว่าแล้วมันอยู่ตรงนี้พระมหากัสสปะก็มาอีกบทหนึ่งก็คือการที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานจุดไฟไงก็ไม่ลุกไม่ไหม้นะจนกระทั่งพระมหากัสสปะเป็นผู้ที่มีความเจนจัดในเรื่องของทุดงโอเคนะเป็นเอกคัตถะในเรื่องของทุดงขวัตเป็นอย่างยิ่งพอเวลาจะเดินเข้ามาหาปรัมภิธีในการที่มีพระวรกายวางบังบนกองฟอนอยู่เท่านั้นนะฮะเพียงแต่พระมหากัสสปะมองไปยังกองฟอนปุ๊บไฟลุกทันทีคำสอนก็มีว่าคำสอนเฉยนะบอกว่าเทวดามาจุดผมเป็นคนงัดค้างมาตลอดเรื่องไม่ใช่เด็ดขาดวิญญาณคนที่ฟังวิญญาณจะรู้ดีว่าผมงัดมาตลอดเลยไม่ใช่แน่นอนเพราะเทวดาเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ครับเทพพรหมมันก็ยิ่งไม่บริสุทธิ์นะมีแต่พระมหากัสสปะที่ว่านี้ถวายพระเพลิงโอเคแล้วพระองค์ก็ไปเสร็จจากนั้นปุ๊บพระมหากัสสปะก็พระอรหันต์เดินดินมันเหลือพระองค์เดียวเนาะถ้าหากว่าหมาเห่าหมาปากเบี้ยวคนใจต่ำตาชั่วมองเห็นมันก็จะเป็นบาปกันไม่รู้ที่สุดพระมหากัสสปะจึงไปอยู่ในที่มืดคือในถ้ำเท่านั้นนะครับพวกเทพพรหมพวกเทวดาพวกอะไรต่างๆนั่นเนี่ยประมวลว่าแมวไม่อยู่หนูขนองเนี่ยเป็นยุคของเทพพรหมมาสารพัดเข้าใจไหมครับครับจนกระทั่งผมนี่เป็นคนที่พูดมาตลอดว่าจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาแต่ก็ตามจะเห็นความสว่างในความมืดก็จะเห็นใครอยากจะเห็นก็ไปเห็นในความมืดก็เลยผมก็สั่งสอนผู้คนว่าจิตคือความสว่างนะสว่างในความสว่างคือบุญต้องมีบุญพอสมควรนะแล้วก็นั่นคือปัญญาจนในสุดแล้วเรื่องจิตผมก็พูดเรื่องจิตบริสุทธิ์ก็คือความใสนั่นเองแต่เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้ความใสเรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้ที่ผมใช้ผ่านฝ่ามือผมสองข้างนี่แหละที่รักษาให้กับใครต่อใครก็คือตรงนี้แหละมาถึงวันนี้ใช้คำพูดว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ซะเพราะว่ามันเป็นภาษาใหม่ของเก่าก็ยอมรับบริสุทธิ์ดีเหมือนกันคือพลังแห่งพระธรรมที่พระเจ้าให้กับชาวโลกผมก็พูดตลอดมาเรื่องของคำว่าพระธรรมและอย่างก็บอกว่าคำว่าพระธรรมกับพระเจ้าชาวโลกพูดถึงก็คือสิ่งเดียวกันผมงดกำหนดไม่เรียบร้อยแล้วแต่ผมถอยลงมาหลายก้าวหน่อยผมใช้คำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นทุกคนจะถูกพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ครอบงำอยู่ทุกมิติทุกคนทุกวันเวลานั้นทุกคนก็มีอยู่แล้วว่าไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์นั้นอยู่ในตัวของทุกคนมีอยู่แล้วแหละแต่มันอยู่ในขนาดเล็กระดับนิวเคลียสนะใครก็ตามที่รู้จักคำว่านิวเคลียสโดยภาษาวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์มันอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ตรงกลางนี่เองภาวะเช่นที่ว่านี้เป็นภาวะของอิทธิพยาตาในความของพระพุทธเจ้านะเขาเรียกว่าทูอินวันไอ้ตรงกลางนี่คือความว่างคือพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากและความว่างนี้พลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี้ลุงออกได้มาได้สมบูรณ์และบริบูรณ์จึงนำอัจฉริภาพส่วนนั้นนะมารักษาผู้คนให้ทั่วถึงครับนะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะฮะแล้วผมก็บอกว่าน้ำทุกข์จะเป็นยาทุกข์ไม่เป็นพิษความจริงตรงนี้นะฮะก็อยากจะให้กับทุกคนได้พิจารณาได้รู้ถ้าหากว่าใครก็ตามยังบอกว่ายาคือยาอยู่ก็ยิ่งกินไปยิ่งตายเร็วสรุปกินก็ตายไม่กินก็ตายถ้ากินยาตายเร็วกว่าไม่กินแน่นอนครับใครจะเถียงเนี่ยผมจะเอาร่างกายชีวิตผมเนี่ยเป็นตัวเดิมพันนะครับโอเคไหม
ดูซิว่าใครจะตายเร็วตายช้ากว่ากันแม้ว่าผมสูบบุหรี่กันวันเท่ากับเท่าไหร่แล้วผมไม่สนตรงนั้นผมถือว่าเป็นเชื้อเพลิงนะที่ผมนำมาใช้ในการอันนี้ผมเพราะฉะนั้นทุกคนเวลาเจอผมเวลาสูบบุหรี่ต่างๆนั้นท่านรู้ไหมว่าผมกำลังใช้เอาสิ่งที่ท่านมาเลวร้ายมาเป็นเชื้อเพลิงผมใช่ไหมมันเป็นเรื่องของส่วนตัวโอเคนะอ้าวล่ะมาถึงตรงนี้ถามว่ามีอะไรสงสัยไหมในเชิงพุทธศาสนามีผมสงสัยหลวงพ่อครูหลวงปู่เทพโลกอุดรนะว่าไปพระธาตุนครพนมไปบนไปบูชาสักอย่างนี้แหละเขาบอกถ้าเกิดจะได้เข้าถึงพระธรรมที่สูงสุดขอให้มีญาติโยมมานิมนต์ไปอยู่อะไรนั้นคงจะได้ฟังจากคนอื่นเข้าล่ะตรงนี้เต็มบรรยายผมได้ฟังบรรยายแน่นอนนะฮะไม่ใช่ลุงหงอกแน่นอนอย่างนั้นถ้าเกิดปุถุชนคนธรรมดาไปแบบนั้นขอแบบนั้นจะได้ไหมเพราะฉะนั้นว่าไม่ใช่ลุงหงอกเล่าให้ฟังแน่นอนตรงนั้นเพราะลุงหงอกไม่เคยเล่าเรื่องนั้นถ้าลุงหงอกเล่าเรื่องของพระมหาสปะผมบอกไว้เลยไม่มีใครรู้จักหลวงปู่ใหญ่เทพบุรีมากกว่าลุงหงอกอะไรกันในแผ่นดินนี้กล้าพูดด้วยครับแต่ผมมักจะไม่พูดเพราะว่าพูดแล้วก็คงจะไม่มีผู้ใดรับได้ตัวไอ้คนหนึ่งก็พูดไปโอเคไหมครับแต่คนที่ก็พูดตอนนี้รู้ข่าวว่าตายหายไปแล้วนี่มีพระสงฆ์รูปมันจะได้ตายไปแล้วนี่เห็นไหมครับใช่นะเราก็ไม่ว่ากันดีเลยครับพระสงฆ์ก็พยายามทำหน้าที่แทนอยู่แล้วนั่นชนเนี่ยโอเคนะสุดท้ายก็ตายไปแล้วเขาบอกว่าของจริงต้องนิ่งได้โอเคไหมผมกล้าไม่มีใครรู้จักผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมเชื่อมั่นในคำพูดต่อไปนี้นะครับไม่มีใครรู้จักหลวงผู้ใหญ่โลกที่เทพบุตรมากกว่าลุงหงอกกันแล้วกันในแผ่นดินนี้ด้วยโอ้ยมันจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้ไม่สนหรอกครับโอเคนะเพราะว่าผมจะรู้ภาวะนะครับเอาก็ดีแล้วที่ได้ไปฟังนู่นนั่นมาแชร์กันมาแลกกันว่าอะไรที่มันจะเป็นบันไดให้เรารู้จักกันมากยิ่งขึ้นมันก็ต่อบันไดขึ้นมาเนาะแล้วก็มาเจอกันทางอากาศแล้วก็ว่าก็แปลว่าเป็นบุคคลที่มีความสนใจทั้งนั้นนี่แปลว่าเนื้อแนวบุญมันมีอยู่แล้วโอเคนะที่จะสื่อสารปฏิบัติต่อในรูปแบบช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นตอนนี้มันมาใช้ว่าพลิกฝ่ามือแล้ว แค่กระพริบตาแล้วกระพริบตามันจะเร็วกว่าโอเคไหมมีอะไรอีกเชิญครับไม่มีแล้วโอเคไหมร่างกายครับใช้ได้นะเดี๋ยวขอจับหัวให้ทีจะเบานะทีนี้สองมือเปล่าเนี่ยดูซิว่าสองมือเปล่ามันจะขนาดไหนเรื่องของสมองต่อไปนี้ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วสองมือเปล่าช่วยได้แน่นอนนะครับพวกสมองเบาทันทีเลยครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วโทษครับลุกปึ๊บนี่ครับครับน่าถามว่าเป็นไงหัวเนี่ยเจ็บไหมเบาครับเบาเลยเหรอเบาหัวเบาตัวครับเบาไปหมดท้องไส้มีปัญหาไหมครับเอาเรียวแรงขาไปจะได้ทำงานได้อย่างว่องไวทันใจนี่ก็คือพนักงานบริสุทธิ์ง่ายง่ายเข้าไปในตัวแล้วไปแตะลูกแตะล้างไปถึงก็จับหัวจับหางตัวแล้วมันจะซึมซับไปเองคนนี้ในลูกอ่านจะบอกง่ายสอนง่ายครับพลังนี้มันนิดเดียวก็จะมีผลมากมายมหาศาลมากเห็นไหมน่าเห็นไง
ลงครับเบาลงเดินสิจะรู้ว่าระหว่างเดินมาเดินกลับมันต่างกันเยอะแยะมากไหมมากน้อยเพียงใดเบามากรู้เลยทันทีเนี่ยก็ว่าเบามากมันก็แปลว่ามันจะได้ทำงานมากเดินไปมันจะเหนื่อยยากครับนั่นน่ะให้สรุปว่าทุกวันนี้ลุงหมอพูดอยู่สองคำพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์โอเคนะทุกคนสะสมพลังงานไม่บริสุทธิ์มาเต็มตัวทีนี้พอเวลามาเจอผมมันก็แค่แลกเปลี่ยนเองเห็นไหมฮะไม่ว่าถึงยุคนี้แหละถ้าบอกว่าบุญกรรมกรรมมาเยอะมาที่นี่เยอะโอเคไหมครับผมอยากจะใช้คำพูดว่าพลังงานบริสุทธิ์ก็เป็นบริสุทธิ์มากที่สุดเพราะว่ามันจะไม่ไปแตะของเดิมๆแล้วของเดิมจะย้อนแย้งไปเราใช้ภาษาใหม่ดีกว่าไม่มีใครมาย้อนแย้งหรือจะมีการแชร์ก็ดีโอเคนะครับการแชร์มากกว่าโอเคนะจบไหมครับจบครับโอเคด้วยความยินดีนะครับด้านนี้มาทีนึง